้อนแท็กทีมต้าอู๋เปิดตัวรสชาติใหม่รสดีซุปก้อนฮอตพอตรสซุปหม่าล่าบริษัทอิโนโมโตประเทศไทยจำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดในตระกูลซุปก้อนรสดีซุปก้อนฮอตพอตรสซุปหม่าล่าหม่าล่าซุปก้อนเจ้าแรกของประเทศไทยตอบโจทย์เทรนด์หม่าล่าที่มาแรงไม่หยุดในตอนนี้ชูความอร่อยครบรสไม่ต้องปรุงเพิ่มเสิร์ฟความเผ็ดสะใจชาลิ้นสไตล์เสฉวนแท้ๆฟินเหมือนทานที่ร้านโดยจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นี้พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษต้าอู่พิทยาแซ่ชัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยลิ้นชาร่วมกับเหล่าแฟนคลับณลานกิจกรรมบล็อกเคสยามสแควร์ค่ะก็วันนี้ต้องบอกว่าอบอุ่นมากมีแฟนๆมาเต็มเลยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของงานยิ่งใหญ่นะของรสดีซุปก้อนฮอตพอตรสซุปหม่าล่านะครับผมคือจะบอกว่าบรรยากาศนะครับทั้งรสดีทั้งคนเนี่ยฮอตจนแบบฮอตจนอยากจะละลายเลยครับอุ้ยผมพัฒนาเยอะมากเลยนะจากแบบทำจนตัวเองเข้าโรงพยาบาลจนทำเป็นแล้วอะมาถึงคือทำแล้วกินไม่ได้เหรอผมเคยเข้าโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำอันนั้นคือทำเล่นแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมทำได้ทำอร่อยด้วยถ้าใครติดตามผมจะเคยผมทำอาหารจริงจังค่อนข้างบ่อยแล้วอย่างตอนนั้นที่ไปเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าทำเมนูทำเล่นครับเป็นรายการแล้วเราก็คิดว่าเราอยากทำให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญมันไปล้างกุ้งที่ดันไม่สะอาดมาแล้วมาสับผักต่ออะไรมันก็เลยแบบว่าท้องเสียนิดหน่อยครับแล้วเมนูที่อร่อยที่สุดที่เราทำตอนนี้ที่จะต้องขายตอนนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นข้าวผัดหม่าล่าครับคือมันเป็นการผสมผสานจากการทำปกติผมเขาทำแกงจืดนะฮะแต่ตอนนี้ผมสามารถเอารสดีเนี่ยเข้าไปใส่เอาน้ำเนี่ยตักผัดกับข้าวหมดเจ้าถ้าพุ่งตรงอร่อยอันนี้มีคนชิมหรือว่าเราชมเองว่ามันต้องอร่อยจริงๆเขามีคนทำให้ชิมครับอุ้ยใครทำอ่ะอันเชฟครับแสดงว่าเราเข้าครัวบ่อยเข้าครัวบ่อยถ้ามีเวลานะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ฟิตมากๆเลยอ่ะก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาทำกับข้าวตื่นมาหุงข้าวหุงข้าวเสร็จไปเดินเสร็จปุ๊บพอข้าวจะสุกแล้วก็มาทำอาหารแล้วก็กินก่อนออกมาทำงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวครับที่แบบนี้ช่วยได้เยอะไหมเพราะเราผมก็ไม่มีเวลานะแต่ถ้าเราอยากกินก็ฉีดซองก็ผมว่ามันช่วยได้เยอะอันนี้คืออย่างผมเองอ่ะเราเป็นคนทำอาหารใช่ไหมครับในการจะเตรียมอะไรสักอย่างเครื่องมันเยอะมากโดยเฉพาะหม่าล่าเนี่ยมันเป็นอาหารของที่เป็นอาหารของจีนเนาะอีกอย่างนึงมันเป็นสูตรของเสฉวนด้วยถ้าเราทำอ่ะเราเตรียมอะไรบางอย่างก็ไม่เหมือนหรอกแต่ว่าทางรสดีอ่ะคือเตรียมเอาไว้ให้แล้วคือใส่ไป2ก้อนในหม้อหนึ่งคืออร่อยแบบเขาเรียกว่าอร่อยฟินเหมือนกินที่ร้านแต่ว่าก็ยังเอาอยู่ใส่ไป2เลยครับนี่เป็นสูตรของทางนี้ฮะใช่ไหมฮะใช่เงินกินแล้วฝากถึงแฟนก้อนเดียวเอาอยู่2ก้อนก็เอาอยู่อุ้ย2ก้อนเลยครับ2ก้อนนี่คือแบบว่าได้1หม้อใหญ่ๆเลยนะครับก็กินด้วยกันได้หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้กินอร่อยจริงกินที่ร้านกินกับคนที่ครอบครัวกินกับเพื่อนที่บ้าน